เรารักกันไม่ให้ร้ายกันแล้วกันวันนี้จะแก้ปัญหาทุกปัญหาได้สำเร็จนะครับสวัสดีนะครับประธานสิ่งที่รักทุกท่านกับคนที่มาจริงๆแล้วผมก็รับทราบสถานการณ์เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะมีการรายงานมาแล้วผมก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาในพื้นที่ในแรกก็ให้กำลังในพื้นที่เขามาดูแลเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยและความนะครับการปฏิบัติการเดียวไม่ได้จนกระทั่งเราได้จัดกำลังต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการสั่งการให้ผู้บัญชาของแต่ละหน่วยงานได้มาทำงานที่นี่ระดับเป็นทีมนะครับมีห้องทำงานมีการหารือร่วมกันทั้งผบ.ตำรวจผบ.ทหารผบ.ผู้ว่าการจังหวัดอะไรทั้งหมดอ่ะนะท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มาชุดแรกเมื่อวานนี้ผมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการแบบทางด้านยุทธการก็คือการใช้กำลังใช่ไหมเราต้องใช้กำลังจากเบาไปหาหนักนะด้วยมาตรการที่เหมาะสมเพราะว่าปัญหาสำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมากและการใช้อาวุธอย่างไม่ระวังอย่างเช่นที่ฝ่ายผู้ต้องหาดำเนินการเนี่ยไม่ได้เลยนะก็เห็นได้ว่าจากการทำงานของเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีถึงภาพนะผมคิดว่าไม่เป็นงานง่ายนักหรอกเพราะพื้นที่มันมี6ชั้นด้วยกันใช่ไหมสิ่งสำคัญที่สุดคือทำยังไงเราจะช่วยเหลือเอาคนออกมาให้ได้ก่อนใช่ไหมจนท้ายสุดก็ไปจบที่ชั้นอะไรนะชั้นล่างอ่ะเรียกอะไร LG นะแล้วก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วในอาคารเหล่านี้มันเป็นซอกมุมจำนวนมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจะเคลื่อนที่เข้าหาเนี่ยการใช้อาวุธใส่กันเนี่ยเห็นว่าอีกฝ่ายนึงใช้ได้เต็มที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีคนหลบอยู่ไหนบ้างอะไรยังไงนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อต่างๆที่มีการรายงานข่าวมาโดยตลอดนะแล้วผมเองก็ได้มีการติดต่อทั้งคืนอ่ะเมื่อคืนก็เหมือนกันกับพวกเราอ่ะนะก็บรรดารัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีผบ.ทบ.ผบ.ตำรวจนะทีมงานรองผบ.รองตำรวจผู้ช่วยผบ.มากันหมดนั่นแหละครับคือการทำงานที่เรียกว่าการทำงานที่บูรณาการกันแล้วขั้นตอนต่างๆเป็นขั้นตอนตามลำดับและเป็นการใช้กฎหมายปกติแล้วก็ต้องระวังประชาชนเป็นที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมให้คอนเซ็ปต์กับเขาในครั้งแรกเพราะนั้นการใช้บริเวณก็ตามนั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมผมต้องเชื่อมั่นเขานะเพราะเขาเป็นผู้ข้าราชการระดับสูงเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมากพอสมควรแต่ละการเช่นนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือให้อยากให้เป็นโอกาสเดียวแล้วโอกาสสุดท้ายที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะมันอาจจะด้วยสุขภาพจิตในเวลานั้นของคนนี้นะคงไม่ใช่ไปเกลียดชังใครทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลตอนนี้ให้กรมสุขภาพจิตใช่ไหมเข้ามาดูแลเอาใจใส่ทั้งส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บให้เขามีความตั้งใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไปอันที่สองเขาต้องเอาดูซิว่าทำไมมันรุนแรงขนาดนี้นะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องแก้ไขปัญหาผมให้ความสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์ของคนไทยของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะใครเสียใจใครเสียชีวิตใครบาดเจ็บผมก็เสียใจทุกคนนะเพราะผมต้องดูแลคนทั้งประเทศนั่นคือหน้าที่ของผมสิ่งที่วันนี้อยากให้พวกเราลองดูที่สื่อช่วยกันดูที่ประชาชนมาเป็นจำนวนมากเนี่ยเขามาทำอะไรล่ะครับเขามาเพราะเขาห่วงใยเขามาเพราะเขาอยากให้เป็นเจ้าหน้าที่นั้นสิ่งใดก็ตามการเสนอข่าวขอระวังนิดนึงเพราะเวลามันแพร่ไปต่างประเทศแล้วมันด้วยความไม่เข้าใจขึ้นมามันก็คือปัญหานั่นแหละใช่ไหมเมื่อวานเห็นไหมออกทุกช่องเลยแล้วหลายคนก็บอกเอ้ยไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นแหละครับคือสิ่งที่อะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็อาจจะเกิดได้นั่นความพร้อมครั้งนี้คือการเตรียมการรับมือในสถานการณ์เช่นนี้ผมก็ได้สั่งการเมื่อเช้ามีการประชุมไปแล้วเมื่อคืนก็มีรายงานเกือบทุกชั่วโมงอ่ะนะตลอดเวลาผมก็พูดคุยกับผู้บังคับชาตลอดสิ่งที่สำคัญคือผมห่วงเจ้าหน้าที่นะขั้นแรกก็ห่วงประชาชนข้างนอกต่อไปก็ข้างในต่อไปก็ในแต่ละส่วนที่หลบกันอยู่ในห้องนั่นแหละว่าจะโดนอะไรกระสุนจากการทำงานของเจ้าที่หรือไม่ผมก็ตรวจสอบแล้วไม่มีอ่ะก็เป็นจากผู้ก่อเหตุทั้งสิ้นนะเพราะเราเจตนาไม่ได้นะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยอยากจะบอกว่าสถานการณ์เราต้องแบ่งสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจว่านายกสนใจไม่สนใจทำไมผมไม่ว่าเขาหรอกครับเพราะบางทีเขาต้องเข้าใจกฎหมายเหมือนกันเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นหน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบก่อนใช่ไหมจากนั้นมาเมื่อถ้าเขาร้องขอทหารมาช่วยถึงแม้ว่าผู้ร้ายจะเป็นทหารตำรวจอะไรก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้แหละ
นะถ้าขอกำลังทหารมาช่วยก็ต้องเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเขาก็มาดูแลความปลอดภัยโดยรอบอะไรต่างก็ว่าไปแต่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมาเมื่อเราส่งมืออาชีพลงมาแล้วเนี่ยก็มีกำลังลงมาที่มีคุณสมบัติเฉพาะลงมาทำงานก็จะเห็นว่าเจ้าที่ก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะต้องใช้เวลามากกว่าต้องควรเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่แล้วก็มีอาวุธมีความร้ายแรงใช่ไหมสิ่งที่น่าชื่นชมเขาอะไรรู้ไหมเขาบาดเจ็บสูงถี่จำนวนมากนะถ้าเขาทำด้วยความแรงทั้งหมดเขาไม่เจ็บคงไม่เจ็บขนาดนี้แต่ประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนเขาคิดนะเหมือนทุกครั้งอ่ะที่พามาก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้นะตอนที่พามาทุกคนทราบดีในสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีใครอยากทำร้ายประชาชนหรอกครับเจ้าที่นะอันนี้ก็เป็นคนละกรณีกันแต่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังได้สิ่งสำคัญที่สุดของวันนี้ก็ขอบคุณแพทย์พยาบาลขอบคุณเจ้าบุคลากรสาธารณสุขทั้งอะไรล่ะทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรทั้งหมดวันนี้ก็ให้ในเรื่องของเมื่อคืนก็รับรายงานเรื่องการเตรียมการเรื่องเลือดต่างๆก็มีเพียงพอพันกว่าอะไรนะ 1,700 ถุงใช้ไป 70-80 ถุงตอนนี้ใช่ไหมก็ยังเพียงพออยู่นะขอบคุณทุกคนมาช่วยกันบริจาคในเรื่องการพยาบาลไม่ต้องเสียสตางค์จากนั้นก็ในเรื่องของการดูแลของเงินช่วยเหลือเยียวยาก็จะเร่งรัดให้ในส่วนของกระทรวงพม.ก็มีเจ้าที่มาสำรวจในวันนี้แล้วสิ่งสำคัญอีกประการนึงคือเรื่องพิธีศพต่างๆเนี่ยมันก็คงต้องให้ผ่านพ้นในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานก่อนนะชันสูตรพิสูจน์นะการทำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยจะรับศพไปได้แล้วบ้านก็ดูแลอยู่อีกแล้วแหละนะวันนี้ก็มีทั้งสส.ในพื้นที่มีทั้งรัฐมนตรีในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มีหน่วยงานของราชการไปด้วยเช่นว่าทั้งการเมืองของรัฐบาลกับฝ่ายของอากาศลงไหมก็รู้กันอยู่เข้าใจไหมผมไม่อยากพูดความขัดแย้งนะวันนี้สุดประการทั้งหมด78รายนะถึงเวลา 9:54 นาทีเสียชีวิตจำนวนทั้งหมดประมาณทั้งหมดเท่าที่ทราบตอนนี้ขั้นต้น21แล้วก็มีรู้สึกจะมี 3-4 รายที่เมื่อเช้ากำลังออกมาก็น่าจะประมาณ27มั้ย27รายรวมผู้ก่อเหตุด้วยนะทั้งเจ้าที่ประชาชน26บวกผู้ก่อเหตุเป็น27สรุปว่างานได้เสียชีวิต27บาดเจ็บจำนวน57รายกลับบ้านไปแล้ว25นะแอดมิดจำนวน32ผ่าตัดทั้งหมด12รายใช้เลือดไปทั้งหมด64ยูนิตผ่าตัดไปแล้ว8รายกำลังทยอยบริการอยู่ผ่าตัดสมอง2รายตับแตก1ราย
ลำไส้ใหญ่1รายเนื้อเยื่อแขนขา3รายเส้นเลือดกระดูกหัก1รายกำลังผ่าตัด4รายช่วงอก2รายตกแต่งแผลเส้นเลือดและกระดูกจำนวน2รายนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันนะส่งไว้ช่วยกันใครถามอะไรสอบไปตั้งกวาดตั้งมีเหตุการณ์ก็สอบแล้วก็ถามไปแล้วมีสาเหตุอะไรก็ความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องธุรกิจที่ดินอะไรเขาที่หน่อยก็เขากับแม่ยายเขานั่นแหละคือมีการซื้อขายบ้านอะไรกันแล้วก็เรื่องเงินค่าตอบแทนต่างๆมันมีปัญหากันก็ทะเลาะกันมา3วันแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะรุนแรงขึ้นนะทุกอย่างเลยจ้ะไม่ต้องห่วงละเขาทำงานมีค่ามีตอนรัฐบาลไม่ใช่ไปรุ่งเรื่องอะไรเลยนะบางครั้งถามมาผมก็ตอบไปแค่นั้นเองทหารเขาสร้างเขาระบบเขามีอยู่ผมคิดว่าท่านรู้ใช่ไหมล่ะจ๊ะเมื่อวานเนี่ยอาวุธปกติออกไม่ได้อยู่แล้ว1เข้าไปก่อสถานการณ์ก่อสถานการณ์ที่มีอาวุธและมีกระสุนจำนวนนิดเดียวคือ40นัดเข้าไปรับสถานการณ์เข้าปืนไปจ่ออย่างเงี้ยและเป็นจ่าเนี่ยเพราะว่าเขาเตรียมทู่แล้วใช่ไหมและมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยไหมแถวเนี้ยนั่นเขาใช้อาวุธกับเจ้าหน้าที่ไงเขาได้ปืนไปอ่ะและจากนั้นเขาเอาปืนที่ได้ไปทำไหนต่อไปยิงเจ้าที่คลังอาวุธซึ่งมีกุญแจมีเจ้าหน้าที่เฝ้าแล้วก็เยคนที่ตายอ่ะนั่นแหละเข้ามายังไงอ่ะไม่ใช่หละหลวมอะไรทั้งสิ้นเลยทางก็มีขั้นตอนทั้งหมดคลังกระสุนก็มีคนบอกใครเพราะก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะแล้วเข้ากับแม่ยายอะไรเขาไปทำธุรกิจด้วยกันไงในลงในหน้าทั้งอย่างแล้วมันก็ขัดแย้งกันมาซึ่งไม่มีใครรู้นะเพื่อนฝูงก็ยังไม่รู้เลยแล้วปกติเขาก็เป็นคนที่ไม่เลวร้ายมากนักแต่ละวันนี้มันถือว่าเลวร้ายที่สุดละพฤติกรรมมันไม่ได้จะทำอะไรก็ตามต้องคิดเสมอว่าทำให้คนเดือดร้อนมันไม่ใช่มันไม่ถูกปัญหาส่วนตัวก็ต้องไปแก้ส่วนตัวให้มันเรียบร้อยนะไปยิงใครไม่ได้ผิดกฎหมายนะเข้าใจมั่งนะอย่าทำอย่าคิดว่าฐานตำรวจก็ไปทำอะไรเจ้าที่ไม่รู้เรื่องนะยกขาปะโถเขามีขั้นตอนเขาทั้งหมดอะไม่งั้นกองทัพเขาอยู่กันไม่ได้หรอกเป็นร้อยปีแล้วเราจัดระเบียบกองทัพเรื่องผิด
ื่อนไหวของคดีขึ้นไหมครับซึ่งเมื่อต้นครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคำแถลงการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีที่มาแถลงการถึงการดำเนินงานของตำรวจและก็ทหารนะครับที่วิสามันคนร้ายไปในเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับผมซึ่งท่านยังกล่าวชื่นชมทางคณะแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับก็เป็นการออกนอกพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลขออภัยครับตอนนี้นะครับก็เป็นการออกนอกพื้นที่ของท่านนายกนะครับออกจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมานะครับผมซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านได้แถลงการถึงเหตุที่ทางตำรวจนั้นได้วิสามันเนื่องจากคนร้ายนั้นมีการยิงปะทะนะครับทางตำรวจจึงเป็นการยิงตอบโต้แล้วก็เป็นการวิสามันครับผมซึ่งณขณะนี้ทางยอดผู้เสียชีวิตนั้นท่านยืนยันบอกว่าเป็นจำนวน27คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก50กว่าคนนะครับซึ่ง27คนเนี่ยรวมตัวคนร้ายที่โดนวิสามันไปด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรครับท่านก็ยังบอกถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาว่าต่อไปก็คงจะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่รัดกุมกว่านี้แต่ว่าทางเหตุนี้นะครับเป็นเหตุจำเป็นที่คนร้ายนั้นมาแบบกระทันหันมาแบบรวดเร็วนะครับจึงทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประเด็นนี้นะครับเอาละครับอย่างไรก็ตามครับท่านก็ได้ให้กำลังใจทางทีมแพทย์พยาบาลนะครับที่รักษาคนเจ็บอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ในการเยียวยาต่อไปเนี่ยท่านก็บอกว่าจะให้ทางพม.นะครับหรือว่ากรมพัฒนาสังคมเนี่ยเข้ามาเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้ก็ทราบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงอีจันจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ